กับและยอดยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งพอท่านสองท่านทราบเรื่องราวก็ตื้นตันดีใจด้วยน้ำตาเลยนะฮะอย่างไรก็ตามครับนะมีการหารือด้วยนะฮะในเรื่องของใครจะมาบริหารจัดก,การเรื่องของเงินตรงนี้นะครับเพราะเงินจำนวนน้อยๆเลยนะ6ล้านกว่าบาทแล้วยังมีแววที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการหารือระหว่างฝ่ายปกครองและคุณยายน้อยนะครับก็มีการมอบหมาย ให้ทางอำเภอเป,เป็นผู้ดูแลบัญชีนะฮะคุณยายน้อยกับคุณลุงนะครับเขาบอกงี้นะให้เขาดูบัญชีไปเลยทางอำเภอนะฮะและมีการเบิกเงินสองห0ื่นบาทเพื่อที่จะมาใช้จ่ายพาคุณจำเนียนก็คือคนลูกนี่นะฮะไปพบแพทย์เพื่อที่จะรักษาอาการปวดหลังเนื่องจากว่าเดินหลังคอมนะทุกท,ท,ท,ทุกท่านเห็นภาพนี้นะฮะนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมี การบริหารจัดการเงินก้อนนี้โดยทางอำเภอนายกอบตอและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ร่วมกันบริหารจัดการเงินในบัญชีนะครับเบื <c oughs> ้องต้นนะฮะก็จะนําไปใช้ใจใ่ายในชีวิตประจําวันส่วนหนึ่งและนําไปก่อสร้างเพิ่มเติมนะที่บ้านที่อยู่อาศัยตรงนี้นะครับให้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดนะฮะและก็จะมีการบริหารจัดการเงินในส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อไว เป็นความมั่นคงในการดําเนินชีวิตต่อไปในอนาคตของคุณยายและคุณลุงนะครับก็อนุโมทนาบุญสําหรับผู้ที่ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือคุณยายและคุณลุงนะฮะแต่ในเวลาเดียวกันนะครับก็อยากจะให้การบริหารจาัดก,การเงินเนี่ยมีความโปร่งใสมากที่สุดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้องฝากไว้ซึ่งแน่นอนฮะทางด้านของอำเภอนายกอบตอผู้ใหญ่บ้านผมเชื่อว่าฮะท่านเข้ามาช่วยเหลือ คุณยายและคุณลุงได้ดีที่สุดนะครับแต่ในเวลาเดียวกันผมก็เข้าใจถึงความยากลําลบากในการบริหารเงินตรงนี้นะครับถ้าทําอะไรที่ผิดนิดผิดหน่อยหรือว่าอาจจะแบบไม่ชัดเจนนิดเดียวเนี่ยมันจะเป็นที่จับตาของสังคมทันทีเลยนะฮะอืมก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆฝ่ายในกรณีนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างโปร่งใสแน่นอนฮะนะแล้วผมเชื่อว่านะคนในพื้นที่ก็คงคงช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับ คุณยายและคุณลุงสองท่านนี้อย่างดีที่สุดด้วยนะครับอนุโมทนาบุญกับเรื่องนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ครับต่อกันอีกเรื่องหนึ่งฮะก็เป็นประเด็นที่ตอนแรกบอกเฮ้ยไอไข่มุกเนี่ยมันเป็นมุกของแท้หรือมุกของปลอมนะเจ้าของโพสต์นี่นะครับเป็นภาพจากคุณมนเทียนจันสุกนะฮะเขามีการโพสต์ว่าเนี่ยไปเจอมุกเมโลเป็นมุกที่มีราคาแพงมากเลยนะครับเป็นหลักล้านเลยนะฮะ เป็นกระแสอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงสัปดาห์ก่อนฮือฮามาเลยนะครับเป็นความโชคดีของคุณมนเทียนนะฮะอายุ40ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วงหัวลากนะครับซึ่งเขาพักอยู่ที่แคมป์คนงานแถวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนี่เองนะครับคนขับรถบรรทุกท่านนี้นะได้ซื้อหอยกระโจงโดงนะฮะเป็นกระโจงโดงเหลืองใช่ไหมกระโจงโดงเหลืองที่สะพานปลาแหลมฉบังในราคา50บาท คือซื้อมาต้มกินฮะแต่กลับไปเจอมุกสีส้มนี่นะครับมุกใหญ่เท่าเมื่อกี้นี่เหรียญเหรียญอะไรเหรียญบาทปะเขาวางบนเหรียญบาทเหรียญสิบเหรียญบาทใช่ไหมใหญ่ขนาดนี้นะแบบนี้นะฮะตรงกลางฝ่ามือนี่เลยนะครับเขาบอกเฮ้ยอันนี้มันมุกอะไรอ่ะนะไปหาข้อมูลมาเฮ้ยมันน่าจะเป็นมุกเมโลหรือเปล่าราคาถ้าใช่เนี่ยราคาแพงมากเลยนะครับ คุณมนเทียนเนี่ยก็ได้ส่งเจ้ามุกนี่เนี่ยไปตรวจสอบที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนสำนักงานใหญ่อันนี้ที่เขตบางรักกรุงเทพมหาคนครนี่เห็นไหมครับมาตรวจสอบปับ๊บผลปรากฏว่าไอ้มุกเมโลนี่ของแท้นะฮะเกิดจากธรรมชาติครับน้ำหนักเนี่ยเขาวัดเป็นกรัตนะฮะก็คือ65.57กะกระัต พร้อมออกใบรับรองนะฮะจากสถาบันตรงนี้เลยนะครับอันนี้ไว้เป็นหลักฐานว่านี่คือของแท้แน่นอนซึ่งคุณมนเทียนเนี่ยก็นำเมมโมเมนโลเนี่ยคงไม่ได้เก็บไว้ที่บ้านแล้วแหละครับไปเก็บไว้ที่ตู้เซฟของธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของตัวมุกและความปลอดภัยของชีวิตของคุณมนเทียนด้วยนะฮะอันนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนะครับพอข่าวนี้ออกมาคุณผู้ชมครับแน่นอนแม่ค้าขายหอยนะฮะ ต่างๆเนี่ยคือตอนนี้ไม่ยอมขายหอยแล้วนะของหอยแบบเนี่ยเขาไม่ยอมขายแล้วเพราะอะไรเพราะอยากจะเก็บเอาไว้เผื่อจะไปเจอมุกแบบที่คุณมนเทียนเจอนะครับอันนี้คือนี่นะฮะรูปหน,หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับคือร้านหอยที่คุณมนเทียนไปซื้อเนี่ยอยู่ที่ตลาดอาหารทะเลชุมชนบ้านแหลมฉบังเก่าอันนี้อยู่ที่หมู่ที่3นะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเจ้าของร้านนะครับที่ขายหอยให้เนี่ยชื่อว่าคุณ สำนวนวัฒนวิเชียนฮะอายุ61ปีร้านชื่อว่าเจนวนนะฮะเขาขายหอยนี่แหละครับให้คุณมนเทียนก็บอกว่าหลังจากที่คุณมนเทียนเนี่ยเจอมุกเมโลนะครับในหอยนี่นะครับส่งผลให้มีคนเข้ามาหาซื้อหอยเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีพ่อ,พอค้าแม่ค้าคนไหนขายครับเพราะอะไรอยากจะเก็บเอาให้ลุ้นกันเองเหมือนลุ้นรอตตอรี่ยังไงก็ไม่รู้นะฉันไม่ขาย ฉันจะขอรุ้นว่าท่นจะเจอมุกเมโลแบบนี้หรือไม่นะครับอย่างที่ร้านของคุณนวลน,นะฮะมีคนมาขอซื้อหอยแบบนี้ในราคาสูงถึง500บาทเลยนะตอนแรกขาย50ใช่ไหมนี่ขึ้นมา1ิบเท่า500บาทขายไหมฮะไม่ขายครับเพราะคุณนวลบอกนี่ฉันก็อยากจะเก็บไว้รุ่นเองเหมือนกันฉันขายเธอไป500บาทแต่ถ้าคุณไปเจอมุกแบบนี้อย่างคุณบนเทียนเนี่ยฉันขายได้หลักล้านอนะ่ะเรื่องอะไรล่ะไม่ขายครับอยากจะลุ้นฮะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่าลูกเรือประมงเนี่ยของคุณนวลเนี่ยได้เจอมุกแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเม็ดเล็กๆๆๆๆๆงไอเม็ดเล็กๆๆๆเนี่ยมูลค่ามันไม่ได้สูงทาเม็ดใหญ่แบบนี้นะครับก็ขายได้ราคาประมาณ4 0 0 0ถึง5,000บาทเทิดเลยนะฮะถูกต้องไหมแสดงว่ามันมีมูลค่าของมันอยู่คาดว่าหลังจากนี้นะครับไอหอยกระโจงโดงแบบนี้จะหายากยิ่งขึ้นน่นะครับ ส่วนคุณบนเทียนฮะมีการอัปเดตบอกว่ามีคนสนใจติดต่ออยากจะซื้อมุกเมโลนี้2รายแล้วนะครับให้ราคาอยู่ที่1-2ล้านบาทแต่ไม่พอใจไงหนึ่ล้านบาทลงทุนไป50บาทนะอย่าลืมลงทุน50บาทแล้วก็อาจจะลงทุนในการเข้ามาที่กรุงเทพมหานครค่ารถค่าราค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเต็มที่ผมให้เลยลงทุน5,000บาทแต่มีคนมาออฟเฟอร์มาให้ล้านถึง2ล้านบาทไม่ขายเพราะแม่ไม่พอใจอยากได้มากกว่าน,นี้ นะฮะแล้วคุณมนเทียบอกว่าจะประสานติดต่อกับแหล่งผู้ซื้อต่างประเทศก่อนเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาน่าจะให้ราคาสูงกว่านี้อีกนะถูกต้องไหมเขาบอกว่าอยากจะได้ประมาณ5-10ล้านบาทถ้ามีคนมาบอกว่าเสนอให้5ล้านบาทขายฮะว่าแต่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ณตอนนี้นะครับถ้าคุณเจอมุกเมโลแบบนี้แล้วมีคนมาบอกว่าล้านบาทขายไหม คุณผู้ชมจะขายหรือเปล่าครับคอมเมนต์กันเข้ามาในเพจของเราหน่อยนะอยากรู้เหมือนกันถา,ถามทีมงานก่อนถ้ามีคนมาเสนอให้ล้านบาทคุณขายไหมมุกเนี่ยไม่ขายทำไมอยากได้มากกว่าอยากได้มากกว่าล้านบาทนะครับอ่าโอเคใช่ไหมและเท่าไหร่เท่าไหร,ร่คุณคุณจะยอมขายคุณมนเทียรบอกว่า5ล้านบาทเนะี่ยห้าล้านถึง10ล้านนะเออสามล้านคุณขายโปรดิวเซอร์ของผมสามล้านขายนะครับถ้าเจอมุกเมโลแบบนี้ เนื่องจากว่า3ล้านบาทเนี่ยเพียงพอกับการฉีดโบท็อกกับร้อยหม่แล้วนะฮะใช่ไหมทำทั้งตัวเลยทำทั้งตัวสาล้านบาทได้ทำทั้งตัวเลยเหรอนะครับอ่ะก็รอดูกันต่อไปนะฮะว่าจะขายได้เท่าไหร่นะครับมีข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนะครับเขาบอกว่าตามมูลค่าของมุกเมโลนะฮะบอกว่ามุกเมโลเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ด้วยการเพราะเลี้ยงด้วยฝีมือมนุษย์เป็นไข่มุกหายากนะฮะ จึงไม่มีมาตรฐานในการประเมินราคาไข่มุกเมโลการตั้งราคาจึงขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ครอบครองไข่มุกเม็ดนั้นๆการประเมินก็ต้องประเมินจากคุณภาพของไข่มุกเออว่ามันมีรอยบินไหมหรือมันสวยงามขนาดไหนโดยประเมินยังไงครับประเมินจากรูปร่างสีความวาวและน้ำหนักนะครับสำหรับสีของมุกเมโลเนี่ยมีสีตั้งแต่สีเหลืองอ่อนสีส้มจนไปถึงสีส้มเข้ม จนเป็นน้ำตาลก็มีนะฮะแต่สีที่ดีที่สุดและสีที่มีมูลค่ามากที่สุดคือสีส้มครับแบบนี้นี่คือสีส้มครับโดยหนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าริ้วลายคล้ายเปลวไฟที่อยู่ในไข่มุกนี่แหละครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมุกเมโลนะฮะซึ่งลักษณะจะเหมือนกับริ้วของเปลวไฟเป็นคลื่นนะเป็นคลื่นนี่นเป็นคลื่นแบบนี้นะครับบนพื้นผิวของไข่มุก ถ้ายิ่งมีเปลวไฟหรือว่าลายเปลวไฟที่เข้มและชัดเจนมากเท่าไหร่นะฮะมุกเมโลก็จะมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับอ่ะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณมนเทียนด้วยนะฮะแล้วก็รอดูนะครับว่าจะขายได้เท่าไหร่สําหรับมุกเมโลนะฮะเพราะหลังๆนี่รู้สึกจะมีคนโพสเยอะนะฉันเจอมุกนี้ฉันเจอมุกนี้ขายทอาไ่ยังไงดีอ่าเนี่ยนะอันนี้ก็คนนี้ชัดเจนเลยถ้าคุณอยากจะชัดเจน คุณจะต้องเอามุกที่คุณเจอเนี่ยไปที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนะเข้าไปใน Facebook ไปพิมพ์น่าจะเจอเข้าไปใน Google ไปพิมพ์ก็น่าจะเจอนะครับอยู่ที่เขตบางรักนะที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะครับต่อกันที่เรื่องของดรามา่าฮะเกี่ยวกับน้องสุนัขนะครับจากกรณีที่มีพลเมืองดีช่วยเหลือสุนัขตัวหนึ่งนะฮะที่โดนถลกหนังและถ่ายรูปเนี่ยลง t ิกต็อก นะก่อนพาไปหาหมอรักษาจนกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลนะครับคือดราม่ามันจะมีหลายฝ่ายเกี่ยวข้องนะฮะมีทั้งพลเมืองดีท่านนี้ที่ไปถ่ายรูปลง t ิกต็อกนี่คือน้องหมาที่ยังไม่เสียชีวิตตอนแรกนะฮะคือเบอร์ภาพเลยนะครับแต่ว่าที่ออกแดงๆนี่คือมันถูกถลกหนังแล้วนะครับอีกฝ่ายหนึ่งที่เข้ามามีส่วนในเกี่ยวข้องตรงนี้ก็คือเจ้าของสุนัขที่เขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของสุนัขอีกฝ่ายหนึ่งคือมูลนิธิ a t c h d o g นะครับ ซึ่งมูลนิธิ a t c h d o g เนี่ยนำรูปแล้วก็คลิปวิดีโอเนี่ยไปลงในเพจของตัวเองโดยตั้งชื่อว่าน้องลำโขงก็คือน้องหมาตัวนี้นะครับและมีการเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือจนกลายเป็นประเด็นดราม,ม่าตอบโต้กันไปมาโดยพลเมืองดีนะครับอยากให้ทาง w t t h h o o เนี่ยลบโพสต์ที่ตัวเองโพสต์ทิ้งไปเพราะตนนะ่ะไม่ได้อนุญาตให้นำรูปมาเปิดรับบริจาค ขนาดเดียวกันนะครับก็มีข่าวว่าทาง Watch Dog เองก็จะแจ้งความเจ้าของสุนัขข้อหาไม่ดูแลสุนัขให้ดีโอ้โหดราม่าครับพลเมืองดีนะฮะเผยนะครับบอกว่าตอนที่เจอน้องหมาเนี่ยสภาพตอนนั้นเนี่ยแผลเวอะมากตามที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี่นะครับหนังหลุดออกมาจากแผ่นหลังลักษณะเหมือนถูกแล่หนังมานะครับเลยถ่ายคลิปลงโซเชียลและมีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเลยนะฮะ กระทั่งมีการพาเจ้าน้องหมานี่นะครับไปหาคุณหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งเบื้องต้นนะครับตอนนั้นน,น,นะฮะคุณหมอก็คาดว่าสุนัขตัวนี้น้องหมาตัวนี้นะถูกทุบหัวและถูกแกล่หนังนะครับขณะที่ทาง Watch Dog เองนะฮะได้ทำการแชร์คลิปของพลเมืองดีท่านนี้โพสต์ไปแชร์ไปเสร็จปุ๊บมีการเปิดขอรับบริจาคเพื่อมารักษาน้องหมาตัวนี้ อันนี้แหละครับนำไปสู่ประเด็นการโต้เถียงกันบนโลกออนไลน์โลกโซเชียลกันอย่างดุเดือดเลยนะครับเพราะอะไรมีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าคุณนัทชรินนะซึ่งก็คือพลเมืองดีคนนี้นะครับได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของเพจมูลนิธิ a t c h d o g ว่าแล้วใครละ่ะนะพบสุนัขและประสานงานก็เราไงรูปก็รูปเราวิดีโอก็ของเราทำไมไม่แจ้งเลยคะเดี๋ยวเราจะไปติดต่อคลินิกว่า พวกคุณติดต่อมาว่ายังไงส่วนคุณจะทำยังไงต่อเราไม่รู้แต่คุณเอารูปเอาวิดีโอที่เราถ่ายนี่นะฮะมาเปิดรับบริจาคทั้งที่ยังไม่ได้ขออนุญ,ญาตเราเลยคือยังไงคะแล้วก็เป็นเครื่องหมายคำถามนี่นะครับซึ่งผู้ใช้ Facebook ท่านนี้ยังมีการไลฟ์ด้วยนะฮะอธิบายว่าเราไม่ได้ให้เปิดรับบริจาคนะคะเราคุยกับทางคลินิกแล้วคุณหมอจะรับดูแลทั้งหมดแค่1000บาท เราไม่เคยพูดกับเพจว่าเราจะให้เปิดรับบริจาคส่วนคุณหมอเองก็สงสารนะครับก็อยากจะช่วยน้องหมานะฮะก็คือโอเคก็คิด1,000บาทตรงนี้นะฮะและมีการโชว์สลิปการโอนเงินค่ารักษาน้องหมามาด้วยนะครับนี่คือการไลฟ์นะฮะต่อมาประเด็นมันเกิดขึ้นต่อเนื่องทางด้านของ Watch Dog ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดรับบริจาคนะครับโดยมีการระบุอย่างนี้ครับบอกว่ามูนลนิธิ ชี้ข้อเท็จจริงกรณีน้องลำโขงเมื่อแรกที่เห็นข่าวมูล,ลนิธิก็มีความพยายามติดต่อต้นโพสต์และแชร์ข้อความและภาพพร้อมขอให้ต้นโพสติดต่อมูล,ลนิธิเนื่องจากว่ามูล,ลนิธิต้องการดำเนินคดีกับผู้ที่ทำน้องหมาหลังจากนั้นมูล,ลนิธิสืบทราบว่าน้องหมาได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์นครพนมจึงมีการประสานคุณหมอซึ่งชี้แจงว่ากู้ภัยเนี่ย เป็นผู้นำส่งน้องหมามาและเนื่องจากทราบว่าน้องหมาไม่มีเจ้าของวงเล็บในขณะเวลานั้นนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะตอนนั้นยังไม่รู้นะครับว่ามีเจ้าของยังเข้าใจว่าเป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของจึงคิดเงินจากคนเจอน้องหมาเพียงแค่1000บาทและคุณหมอยินดีเป็นผู้รับเคสของน้องหมาไว้นะครับเนื่องจากต้องการรักษาและการรักษาในใช้เวลายาวนานก็เลยรับเอาไว้ และผู้ส่งผู้นำส่งเองนะครับไม่ประสงค์เกี่ยวข้องหากมีการเป็นคดีความเกิดขึ้นผู้เป็นเจ้าของเคสตัวจริงจึงเป็นคุณหมอที่ตั้งใจรับเคสไว้มิใช่คนเจอน้องหมาดังที่เป็นข่าวเข้าใจใช่ไหมฮะผมสรุปสิ่งที่มูลนิธิวอตซอรกมาอธิบายตั้งแต่ตอนแรกง่ายๆเลยก็คือว่าเขากำลังบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของเคสน้องหมาตัวนี้จริงๆคือคุณหมอ เพราะคุณหมอเป็นคนรับเข้ามาเพราะเขาบอกว่าเขาอ้างนะเขาบอกว่าเจ้าของเอ้ยหมายถึงว่าคนที่ไปเจอเนี่ยที่โพสต์เนี่ยนะไปเจอน้องหมาข้างแรกเนะี่ยคือไม่อยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมฮะคุณหมอก็เลยรับน้องหมาไว้เป็นเคสมูลนิธิก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยผู้ที่เป็นเจ้าของเคสของน้องหมาตัวนี้จริงๆคือคุณหมอที่ตั้งใจรับเคสเอาไว้ไม่ใช่คนที่ไปเจอน้องหมอไอ้น้องหมาตั้งแต่ตอนแรกขออภยัยทั้งน้องหมา น้องหมาครับคุณหมอเอ๊ะงงเลยดูดิประมาณนั้นถูกต้องแล้วใช่ไหมฮะอ่าโอเคถูกต้องแล้วนะครับอ่ะประเด็นนี้นะครับล่าสุดเนี่ยรายการโหนกระแสได้เชิญเจ้าของอ่าเจ้าของน้องหมาตัวนี้นะฮะร,รวมถึงพลเมืองดีและตัวแทนมูนลิธิ Watchdog รวมถึงทนายรณรงค์แก้วเพชรน,นะครับมาเปิดใจกันในรายการเลยนะฮะที่เป็นกระแสต,ตรงนี้นะครับด้านเจ้าของสุนัขตกลงมีเจ้าของแล้วนะครับ ตอนแรกนี่เข้าใจว่าไม่มีนะฮะแต่สุดท้ายมีเจ้าของนะครับเขาบอกว่าตนเองเนี่ยเลี้ยงหมาตัวนี้มาอย่างดีไอ้ช่วงเวลากลางวันเนี่ยจะปล่อยวิ่งเล่นแถวบ้านแหละแต่วันนั้นกลับมาที่บ้านแล้วไม่เจอฟังนะฮะกลับมาที่บ้านแล้วไม่เจอน้องหมาให้ไปไหนอะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าได้หาหรือเปล่านะฮะพยายามหาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าเปิดแอป tiktok เล่นปรากฏว่าเห็นคลิปหมาตัวหนึ่งถูกถลกหนังบาดเจ็บสาหัส แต่ก็ไม่ได้คิดนะฮะมันไม่ได้ใช่ไม่น่าจะใช่หมาของเรามั้งกระทั่งมีพลเมืองดีมาที่บ้านและเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเมื่อทราบเรื่องนะครับเจ้าของและพลเมืองดีก็เลยพากันไปที่คลินิกเพื่อที่จะขอรับน้องหมาไปรักษาที่อื่นแต่สุดท้ายน้องหมาก็เสียชีวิตก็คือตายนั่นเองนะฮะเขาเขียนอย่างนี้นะครับส่วนทางมูลนิธิ Watchdog รู้สึกไม่พอใจที่ทางเจ้าของหมาเนี่ยมาขอรับน้องหมาไปรักษาที่อื่นและข้องใจเจ้าของนะครับทําไมไม่ยอมไปแจ้งความอ่ะถูกไหมคุณเป็นเจ้าของสุนัขสุนัขคุณโดนหนีทําไมคุณไม่ไปแจ้งความมูลนิธิเขาเขาข้องใจตรงนี้จนเกิดการโต้เถียงกันไปมาบนโลกโซเชียลระหว่าง Watch Dog และเจ้าของสุนัขรวมถึงพลเมืองดีด้วยซึ่งทางเจ้าของบอกว่าที่ตนไม่อยากไปแจ้งความเพราะอะไรรู้ไหมครับ ไม่อยากมีเรื่องและตนก็เป็นห่วงเรื่องบาดเจ็บของน้องหมามากกว่าตอนนั้นยังไม่ตายถูกต้องไหมก็บอกเออเนี่ยก็เป็นห่วงน้องหมามากกว่าคือยังไม่มีกระติกกระใจไปนั่งแจ้งความอะไรหรอกคือเป็นห่วงน้องหมาเมื่อไหร่คือมันเจ็บหนักอะ่ะอยากให้มันหายอะ่ะและการที่ไปรับน้องหมามาอยู่ในความดูแลของตนเองเพราะไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับการเปิดรับบริจาคของทาง Watch d o g โอ้โหซับซ้อนไหมเรื่องนี้มันหลายทบบละซับซ้อนนะ ซับซ้อนใช่ไหมฮะอ่ะสรุปง่ายๆที่เจ้าของเอามาบอกเนี่ยไม่ไปแจ้งความเพราะอะไรเอ้ยตอนนั้นมันยังไม่มีก,กระจิกระายแจ้งความคือน้องหมาโดนขนาดนี้เนอปะป่ะเราก็อยากจะให้น้องมันหายเร็วแล้วแล้วข้อที่2คืออ้าวแล้วทำไมทําไมรักษาที่ท,ที่กับหมอคนนี้ทำไมอยู่ดีไปขอรับน้องหมาคืนมาเพื่อที่จะไปรักษาที่อื่นเพราะเจ้าของบอกอ้าวที่เอาน้องหมาออกมาแล้วไปรักษาที่อื่นเพราะว่าไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินอะไรน,ในี่สิเพราะไม่ต้องการรับเงินบริจาคว่าง่าย นะครับไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับการรับบริจาคของมูลนิธิว a t c h ด็ออันนี้อธิบายว่าอย่างนี้นะฮะผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับถ้าผมเข้าใจผิดกรุณาท้วงมาด้วยนะครับแต่ว่าข่ามาอย่างนี้นะครับคือการออกรายการโหนกระแสนเนี่ยอาจจะช่วยเคลียร์ใจได้บางส่วนแต่ล่าสุดนะครับทางเพจ w w t t h h o o อันนี้มีใช่ไหมฮะมีเพจขึ้นใช่ไหมฮะทางเพจ Watch Dog ทำการโพสต์ถึงกรณีที่เจ้าของเข้าไปขอรับน้องหมาไปรักษาต่อที่อื่นโดยระบุว่าทำไมเจ้าของต้องโอนกรรมสิทธิท์ทั้งๆท,ที่ไม่จําเป็นด้วยละ่ะคําตอบอยู่ในคลิปของคนเจอน้องหมาและเจ้าของที่ออกมาโพสต์ว่าต้องการเงินบริจาคที่ประชาชนมอบให้มูนลนิธิครับผมไปหาดูได้ถ้ายัางไม่ได้ลบนะครับมีใช่ไหมฮะไม่มีเหรอฮะ,ะแล้วอ้นี่มาจากไหนฮะข้อมูลเนี่ย ฮะเ,เป็นเพจใช่ไหมในเพจมีใช่ไหมฮะเปิดาหาอีกทีนึงนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปมันกลายเป็นว่าผมกําลังอ้างอิงในสิ่งที่คุณกําลังบอกว่ามันมีแต่คุณต้องเปิดให้ผมดูด้วยนะครับนะฮะอ่าตรวจสอบด้วยนะฮะเดี๋ยวขอตรวจสอบข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าอ่ะ,อะ,อะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ลองดูนะฮะว่าทางออกจะเป็นอย่างไรนะครับ มาออกรายการหงงกระแสแล้วก็น่าจะเคลียร์ใจได้แล้วแหละนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่ออ่ะเดี๋ยวดูต่อนะครับส่วนข้อมูลที่บอกว่าหลังการออกรายการหงงกระแสแล้วมีข้อมูลจากเพจของ Watchdog มีจริงหรือไม่ใช่อย่างไรเดี๋ยวทีมงานตรวจสอบไปที